สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุคนนะครับพบกับเรานะครับช่องทางน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับเช้าวันฝนลินนะครับเช้าวันฝนลินนะครับเช้าเช้าวันใหม่นะครับเช้าวันใหม่ครับก็อ้อยยังเหลือเยอะนะครับพี่ๆครับขอบคุณพี่ๆ FC ที่ใจบุญนะครับเมื่อวานมอบคะแนนให้นะครับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาก็ได้ไปเหมาป่าอ้อยนะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับก็ได้พอสมควรนะครับขอบคุณพี่ๆ FC นะครับที่เมตตาเอ็นดูนะครับน้องช้างน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับขอให้พี่ FC ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมเช้าวันนี้ครับเหมือนเดิมนะครับพาสาวๆของเรามาทานอาหารที่เก่าที่เดิมนะครับเพราะว่าที่เราอยู่นี้มันแคบมากครับพี่ๆครับเราก็ไม่สามารถเดินออกไปทางอื่นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับอยู่ในเมืองนะครับอยู่ถนนเทพประสิทธิ์นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับแวะมาแถวพัทยาครับอยากจะมาหาน้องนาตยาแม่วาสนาก็ยินดีต้อนรับนะครับก็เป็นชีวิตตอนเช้าๆนะครับของแม่ควานกับพ่อควานนะครับหลังจากทำความสะอาดให้น้องช้างเราเสร็จครับก็จะมาเฝ้าให้เขากินอาหารก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยไปหาอาหารให้อีกนะครับนี่นะครับตัวใหญ่กินเยอะครับพี่ๆครับวันนี้เราก็มีอาหารให้3อย่างนะครับมีอ้อยมีหญ้ามีต้นสับปะรดนะครับนี่ครับฝนก็ลินโปรยปรายอยู่นะครับช่วงนี้ครับทาประจำครับทาประจำครับนี่ก็อ้าวถ่วงบ่ได้กันยังวะทาประจำแม่วาสนานะครับไปทักไม่ได้นะครับเปลี่ยนขาครับเปลี่ยนขาเนี่ยขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับออกเลยแม่เยอะเกินแม่เยอะเกินนะครับไม่มีที่กินแล้วเอาออกก่อนออกก่อนไม่มีที่กินแล้วไม่มีที่ยืนแล้วมันเยอะแล้วไงครับอ๋อนึกว่ามีเยอะเอาจริงๆแม่สังเกตนะตั้งแต่ได้มากี่เดือนนะพ่อเข้ามาที่เดือนที่7แต่อาการแปลกมากก็เราลุ้นไปด้วยกันค่ะไม่ค่อยสนใจยังแล้วเท่าไหร่เล่นแบบไม่เล่นแบบไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยครับเราก็จะปล่อยช้างทุกเช้าทุกเย็นนะครับให้เขาคลายเครียดนะครับเราจะปล่อยให้เขากินก่อนนะครับอย่างน้อยๆก็ชั่วโมงนึงนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็ถ้ามีเวลาก็2ชั่วโมงนะครับว่าช่วงนี้พ่อควานก็มีงานเสริมนะครับไม่แน่ก็อาจจะเป็นงานประจำนะครับอาจจะเป็นงานประจำต่อไปนะครับเหมือนเลี้ยงช้างนะครับก็ได้มีลอตเตอรี่มาขายด้วยนะครับพ่อควานนะครับต้องขอบคุณคุณพี่ใจบุญคุณพี่ใจดีนะครับที่นะครับให้โอกาสนะครับได้ให้ลอตเตอรี่มาขายก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่ครับสองสาวของเรานะครับทานอ้อยกันนะครับเช้าๆนะครับเพิ่มของหวานในตัวไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาขอเป็นกำลังใจให้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกท่านเหมือนกันนะครับเราจะสู้ผ่านไปให้ได้นะครับกับโควิดนี้นะครับ
ก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับเราเห็นเขาได้ทานเราก็มีความสุขนะครับก็สุขทั้งผู้ให้สุขทั้งผู้รับนะครับผู้ให้มาก็ขอให้สุขแล้วสุขอีกนะครับขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับได้มอบคะแนนนะครับให้ครอบครัวน้องนาฏยาแม่วาสนาครับได้ไปซื้ออาหารมาให้นาฏยากับวาสนาได้ทานกันนะครับเหมือนเดิมนะครับโบกหูไปมาไปมาเหมือนเดิมนะครับมีความสุขเหมือนเดิมนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับพี่ๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนอาหารให้ทุกๆวันนะครับดูครับดูแม่วาสนาครับมีความสุขมากครับเขามีความสุขมากครับที่อยู่นี่นะครับแต่ก่อนเอามาก็ผอมมากนะครับก่อนผมไปรับแม่วาสนามาก็ผอมมากนะครับมาอยู่ด้วยกันได้4ปีจะเข้า5ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยได้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเลยนะครับแม่วาสนาครับพาไปมาพาไปไปรับมาก็มาอยู่นี่เลยนะครับแต่ก่อนแม่วาดก็จะเป็นช้างลากซุงช้างลากไม้นะครับอยู่ทางภาคเหนือนะครับมาอยู่นี่ก็มีความสุขมากครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับแม่วาสนาครับเพราะว่าอาหารเยอะนะครับที่นู่นก็อาหารเยอะเหมือนกันครับแต่คงกะเขาคงจะได้ทำงานหนักนะครับต้องขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจตลอดมานะครับนาตยาเหยียบเพชรยังลูกอากาศดีนะครับฝนลินโปรยปลายนะครับก็ไม่ตกเยอะนะครับลินโปรยปลายพอได้ชื่นฉ่ำนะครับชื่นฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายนะครับพี่ๆครับเป็นอาหารเช้านะครับมังสวิรัติเหมือนเดิมนะครับเป็นอาหารเช้ามังสวิรัติเหมือนเดิมนะครับแม่กวนก็รักมากครับแม่วาสนานะครับไปถึงแม่กวนก็มองตากันก็ถูกชะตาเลยนะครับก็เลยได้รับแม่วาสนามาอยู่ด้วยนะครับชมบรรยากาศครับพี่ๆครับใบไม้เขียวขจีนะครับปกติก็เมษานี้จะเป็นหน้าร้อนนะครับแต่ปีนี้ก็ร้อนไม่มากครับฝนดีมากครับปีนี้มาตยาแสบบ่จ้ากล้วยเหลือบ่แม่ควรแม่ควรหันไปทางซ้ายมือหน่อยสิกินข้าวกับอ้อยลูกไปใกล้ๆแม่ไปใกล้ๆเหยียบอ้อยละกินข้าวด้วยนะครับจ้าเก่งๆแม่ถอยไปอีกหน่อยครับแม่ถอยไปนู่นพี่นาตยาเหยียบอ้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับพี่ๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับหรือว่าเป็นแม่ๆ FC นะครับน้องๆทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับ
น้องนาตยาขอบคุณค่าแม่ๆหน่อยลูกขอบคุณค่าบ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายด้วยขอบคุณค่าบ๊ายบายด้วยลูกใส่หัวด้วยห่วงเก่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 งขอให้พี่ๆ FC ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1แชร์คือ1กำจังคือ1กำลังใจนะครับวันนี้สวัสดีครับ